สวัสดีครับเพื่อนๆท่านผู้ชมครับวันนี้เราจะทำเบอร์เกอร์ที่อร่อยที่สุดในโลกมันอร่อยที่สุดในโลกอย่างไรเนี่ยเดี๋ยวตามผมไปดูนั่นกันนะครับแล้วก็เพื่อนๆทุกคนสามารถจะทำเบอร์เกอร์อันนี้ได้เหมือนกันครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับผมเพื่อนๆท่านผู้ชมครับวันนี้เราทำเบอร์เกอร์เนี่ยเราจะเริ่มต้นที่เบอร์เกอร์จากฟาร์มเฮาส์นะครับที่เป็นเบอร์เกอร์สำเร็จรูปนะฮะอยากให้เพื่อนๆได้เห็นก่อนเลยครับนะฮะง่ายๆเราไม่จำเป็นต้องทำขนมปังเบอร์เกอร์เนี่ยตัวเบอร์เกอร์เองนะครับนะฮะตอนนี้พอได้เบอร์เกอร์มาแล้วเนี่ยเราสามารถไปซื้อที่ห้างสรรพสินค้าหรือพวกร้านค้าที่มีฟาร์มเฮ้าขายนะครับแล้วเราก็เอานะฮะคู่นี้มานะครับแล้วก็เตรียมตัวทำอะไรครับก็ทาเนยนะฮะเพื่อนๆมีเนยอะไรเนยจืดหรือเนยเค็มอะไรก็ได้ที่มีนะครับก็ทาลงไปเลยครับทาลงไปเลยครับหน้าสองข้างเลยครับหรือบางคนมีมาการีนก็สามารถใช้มาการีนก็ได้นะครับเอาละครับผมทำเป็นตัวอย่างให้ดูนะครับแล้วก็จะได้แบบนี้นะครับแล้วเดี๋ยวเราจะไปย่างบนเตาหรือจะไปอบนะฮะแต่เราจะใช้อบแค่วอร์มร้อนๆนะครับแล้วก็ใช้งานได้เลยอันนี้ทำเป็นตัวอย่างนะครับเพื่อนๆครับเอาละครับผมจะเก็บอันนี้นะครับหลังจากนั้นแล้วเนี่ยเราก็จะมีแตงกวาวันนี้เราใช้แตงกวาญี่ปุ่นเนาะเพื่อนๆจะใช้แตงร้านก็ได้นะอันนี้ผมให้เพื่อนๆได้ดูก่อนนะครับอันถัดไปเราก็จะใช้มะเขือเทศนะครับแล้วก็ใช้หอมใหญ่ใช้ทำอะไรบ้างเนี่ยเดี๋ยวตามผมไปดูนะครับแล้วก็เราใช้ผักกาดหอมนะครับประมาณนี้แต่ถ้าให้อร่อยกว่านี้เราใช้ผักกาดแก้วนะเพื่อนๆแล้วก็จะอร่อยสุดๆไปเลยนะครับเอาละครับแล้วผมจะเก็บวัตถุดิบไปก่อนนะครับหลังจากนั้นแล้วเมื่อเตรียมของได้แล้วนะครับผมจะให้เพื่อนๆดูว่าผมจะทำอะไรก่อนนะผมจะเริ่มทำหมูสับครับเพื่อนๆครับเอาหมูนะเราไม่ต้องสับละทีนี้เราสั่งบดมาแล้วนะครับเราได้หมูบดแล้วได้หมูบดหรือเพื่อนๆจะทำเป็นหมูสับก็คือสับเองก็ได้สุดแล้วแต่ท่านผู้ชมจะทำประการใดนะครับละแล้วก็ผมมีชีสที่เตรียมรอไว้นะครับใส่มีมากใส่มากมีน้อยใส่น้อยนะครับชอบขนาดไหนเดี๋ยวก็มาว่ากันนะฮะอันนี้เตรียมแล้วก็วางไว้ก่อนเลยครับวัตถุดิบที่จะใช้ต่อไปเพื่อจะให้อร่อยเวอร์อลังการเนี่ยนะเราก็จะใช้เบคอนนะครับเบคอนแล้วแต่เพื่อนๆจะหาได้นะจะไม่ใช้ก็ได้นะครับผมจะใช้เบคอนนะฮะโอเคแล้วก็นอกจากเบคอนแล้วผมจะใช้ปลาด้วยนะฮะจะทำปลาให้เพื่อนๆดูตอนนี้เราจะใช้ตัวเนื้อปลากระพงนะครับเพื่อนๆจะทำประการใดเนี่ยตามไปดูกันนะครับผมจะทำให้ดูเป็นขั้นเป็นตอนเลยครับเพื่อนๆครับเริ่มต้นจากอันแรกก่อนเลยครับหมูสับนะครับเราได้หมูสับมาจำนวนผมเอามาแค่ประมาณ2ชิ้นเบอร์เกอร์แล้วกันครับทำสำหรับ2ก้อนเบอร์เกอร์นะครับ2ก้อนพอนะครับเอาละครับ2ก้อนเบอร์เกอร์พอนะครับแล้วเราจะทำอะไรต่อนะครับ
เราก็มาเตรียมหอมใหญ่หอมใหญ่นะครับก่อนที่จะเตรียมหอมใหญ่เนี่ยเราจะปรุงรสหมูก่อนนะครับด้วยพริกไทยเพื่อนๆครับนะฮะเอาพริกไทยมาปรุงรสก่อนครับปรุงรสเลยชอบมากใส่มากชอบน้อยใส่น้อยนะครับแล้วก็ตามด้วยเกลือนะครับเพื่อนๆครับหรือบางคนถ้ามีผงซุปขนอซุปไก่แล้วแต่เพื่อนๆจะใส่แต่วันนี้เราใช้แค่เกลือนะครับบางๆนะครับเพราะเรามีซอสอื่นๆตอนที่เราทานอีกนะครับอันนี้เราแค่ต้องการแค่มีรสชาตินะครับอันนี้ได้แล้วครับอันนี้ยังไม่พอนะครับแค่นี้ยังไม่พอผมจะเอาหมูสับที่ปรุงรสแล้ววางไว้ก่อนนะครับแล้วก็มาเอาหอมใหญ่ครับเพื่อนๆนะครับใช้หอมใหญ่นะครับไม่ต้องมากนะครับเราก็มาสไลด์เลยครับซอยเลยครับแล้วก็สับเลยครับเอามาสับมาสับแล้วครับได้ตามขั้นตอนนี้แล้วปุ๊บเนี่ยนะเราก็จะเอาหอมใหญ่มาผสมกับหมูนะครับนี่เลยครับเพื่อนๆพอได้ตามนี้แล้วง่ายๆเลยครับนะฮะบางคนก็อาจจะใส่แป้งมันสำปะหลังไปหน่อยก็ได้แต่ผมไม่ใส่นะครับเราทำทานเองแล้วก็ต้องการความอร่อยอร่อยนะฮะทีนี้เราต้องการทำให้มันเป็นชิ้นแผ่นเนี่ยฮะประมาณนี้เลยครับเพื่อนๆต้องการประมาณนี้เลยครับให้เท่ากับเบอร์เกอร์ตัวเบอร์เกอร์หรือใหญ่กว่าก้อนใหญ่กว่าหน่อยนะฮะตอนลงจะใช้วิธีทอดหรือย่างก็ได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันผมจะทำยังไงต่อนะครับได้2ชิ้นนะฮะผมจะทำแค่2ชิ้นนะฮะวันนี้จะทำแค่ประมาณ2ชิ้นนะครับเอาละครับละครับได้แล้วครับฮะได้แล้วนะครับเพื่อนเดี๋ยวมาดูต่อนะครับเอาละครับต่อด้วยปลาเลยครับเพื่อนเพื่อนท่านผู้ชมครับปลาเนื่องจากมันเป็นชิ้นใหญ่นะครับผมต้องการแค่ต้องการจำนวนแค่หนึ่งชิ้นนะครับก็ผมสไลด์เอาไม่ต้องใหญ่นะครับผมต้องการแค่นี้ครับต้องการแค่นี้สำหรับเบอร์เกอร์1ชิ้นนะครับเอาละครับแล้วก็หลังจากนั้นได้แล้วหลังจากได้เรียบร้อยแล้วเราก็จะปรุงรสด้วยเกลือนะครับปรุงรสด้วยเกลือนิดหน่อยนะครับเกลือนิดหน่อยนะครับได้แล้วนะครับแล้วก็พริกไทยนะครับเรียบร้อยแล้วก็เราจะเอาแป้งกรอบนะครับมาใส่น้ำนะถ้าไม่ใส่ได้ไหมก็ได้ครับเพราะว่าถ้าไม่ใส่เวลาเราเอาลงทอดเนี่ยปัญหาของมันคือแป้งเนี่ยจะทำให้น้ำมันเสียหายดังนั้นเราทำให้แป้งเนี่ยชุ่มน้ำนิดนึงเพื่อจะได้เกาะและดูสวยงามแล้วก็ปลาก็ไม่แตกนะครับเป็นชิ้นสวยงามนะครับเอาละครับผมได้ชิ้นปลาแล้วนะครับผมก็จะทำแบบนี้เลยครับแบบนี้เลยครับเพื่อนๆนะฮะเอาละครับเดี๋ยวผมจะเอาปลาไปลงทอดนะครับก่อนอื่นเพื่อนๆตามไปชมเลยครับอ
ระหว่างที่เราย่างเบอร์เกอร์อยู่นะครับเราก็มาจัดการกับมะเขือเทศครับเพื่อนๆเอาที่ชอบนะครับเอาตามชอบนะครับขนาดผมจะใส่แค่ประมาณ2ชิ้นพอนะครับแล้วก็จะใส่แตงกวานะครับเอาเท่าที่ชอบแตงกวาก็ประมาณ2ชิ้นก็พอฮะเรียบร้อยนะครับแล้วก็นะครับก็เตรียมเดี๋ยวเราประกอบกันนะครับเดี๋ยวไปดูต่อครับเพื่อนๆครับเอาละครับระหว่างนี้ก็เบอร์เกอร์ก็ได้ที่แล้วนะครับก็ร้อนนะครับร้อนแล้วนะครับร้อนแล้วนะครับอันนี้เราใช้เตาอบมันก็จะไม่ไหม้นะแต่ถ้าเพื่อนๆไม่สะดวกเนี่ยเขาใช้กระทะนะฮะไปวางหน้ากับกระทะได้เลยนะครับใช้วิธีเรียกว่าย่างนะครับเดี๋ยวไปดูว่าผมประกอบยังไงครับเอาละครับเพื่อนๆท่านผู้ชมครับเราก็ได้เบอร์เกอร์นะฮะมาเรียบร้อยนะครับได้เรียบร้อยนะครับ2ก้อนสิ่งที่เราจะต้องทำก็คือเอาผักวางเลยครับผักวางเลยเอาที่ชอบใจนะครับเอาที่ภาพเลยนะครับบนหมูเนี่ยเราอาจจะใส่ซอสมะเขือเทศก่อนก็ได้นะครับเอาแบบที่ชอบเลยครับเพื่อนๆครับนะฮะสิ่งที่ต้องทำต่อไปก็คือนะครับชีสครับวางชีสเลยครับอันนี้ใส่ปลาเรียบร้อยแล้วก็ใส่ดับเบิลชีสเลยครับนะครับนะครับปั๊บเลยนะครับอันนี้ก็จะใส่เบคอนด้วยนะชอบมากใส่มากครับชอบน้อยใส่น้อยนะครับใส่ประมาณนี้ก็แสดงว่าชอบมากครับครับฮะเนื่องจากความที่มันเป็นดับเบิลนะครับเราก็จะใช้ไม้นะครับจิ้มเพื่อไม่ให้เสียโครงสร้างนะครับให้ล้มนะครับ
ล้วก็อันนี้นะครับเอาละครับแล้วก็ตามนี้เลยครับเอาละครับได้เบอร์เกอร์เรียบร้อยแล้วครับเราจะได้เบอร์เกอร์ที่น่ารับประทานมากๆครับเพื่อนๆครับเดี๋ยวเราไปทานกันเลยครับเพื่อนๆครับเห็นไหมครับน้ำลายสอแล้วครับมาแล้วครับเพื่อนๆครับมาแล้วครับมาแล้วครับมาแล้วครับเบอร์เกอร์นะครับเอาละครับผมจะถอดนะครับก็จะได้เบอร์เกอร์ประมาณที่เห็นนี้นะครับแล้วก็ครับถ้าเบอร์เกอร์มันคำโตไปนะครับวิธีการของการทานเบอร์เกอร์ก็คือกดมันลงไปเลยครับกดมันลงไปเลยครับแล้วก็จัดการมันเลยครับ
เพื่อนเพื่อนท่านผู้ชมครับขออนุญาตยกสุภาษิตโบราณออกมาใช้สักนิดหนึ่งครับอย่าอายทำกินอย่าหมิ่นเงินน้อยอย่าคอยวาสนาอันนี้ยังใช้ได้อยู่นะครับเพื่อนๆครับนะครับอย่าลืมนะครับเตรียมตัวนะครับเตรียมตัวเตรียมการให้ดีแล้วก็วิเคราะห์ตัวเองว่าเราจะฝ่าฟันอุปสรรคในชีวิตของเราไปทางทิศทางใดนะครับแล้วก็มองหาแล้วเริ่มต้นศึกษาแล้วก็พัฒนาตัวเองนะฮะแล้วก็ลงมือทำดูก่อนนะครับทำดูก่อนทำดูแล้วทำกินหรือทำทดสอบก็สุดแล้วแต่นะครับแล้วก็ปรึกษาหารือกับผู้ที่มีประสบการณ์แล้วก็คิดหาทางว่าจะเริ่มต้นอย่างไรง่ายๆไวๆขอให้เพื่อนๆทุกคนจงมีแต่ความสุขและก็ประสบแต่ความโชคดีแล้วก็ให้วันนี้เป็นวันดีๆของเพื่อนๆทุกคนแล้วก็วันนี้ลาไปก่อนอย่าลืมกดติดตามในช่องChannel ร้านอาหารยกนิ้วแล้วก็ผมจะพยายามค้นหาสิ่งใหม่ๆแล้วก็มาพูดคุยแล้วก็ทำให้เพื่อนๆได้ดูกันง่ายๆนะครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับผม